จะมาแนะนำพื้นที่นะครับที่เป็นรีสอร์ทมีรีสอร์ทมีเกษตรผสมผสานนี่ไม่ขายครับแจกฟรีเนี่ยครับมาถึงทรายทองรีสอร์ทก็เห็นมุมบรรยากาศดีๆเนาะจ้าเพิ่นปลูกต้นไม้ให้เบิ่งนะมีบักลำไยมีหลายอย่างโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นห้องพักนะครับพี่แจงซ้ำนี่บ่คะครับปลูกปีนึงมันก็ได้หลายลำเลยเด้บ่จ้ามันก็ยังสิออกนอออกนอแล้วก็แล้วแต่เฮาสิปล่อยไว้ครับครับส่วนมากก็เอาไว้แค่3 4ลำแล้วก็นอกนั้นก็เอาลำเอานอนไปกินครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มายืนอยู่ที่อำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมาแนะนำพื้นที่นะครับที่เป็นรีสอร์ทมีรีสอร์ทมีเกษตรผสมผสานนี่ไม่ขายครับแจกฟรีอยู่ที่วฤชภูมิใครก็เลี้ยงปลาหลายชนิดแล้วก็ทำธุรกิจรีสอร์ทมีห้องเช่ามีไม่ใช่ห้องเช่าเป็นรีสอร์ทครับก็อยู่ที่วฤชภูมิเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่ดูแลอยู่ตรงนี้พี่แจงเคยรับชมมาหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับสวัสดีครับคุณแจงนะเจอกันอีกแล้ว เอาทำไมคุณแจงมาทำงานที่นี่เป็นอะไรกับคุณเป็นน้องสาวค่ะคุณวรุณีจ้ะเป็นน้องสาวจ้ะก็คือพี่วรุณีนี่มีธุรกิจก็คือเป็นรีสอร์ทจ้ะอ๋อมีรีสอร์ทจ้ะอยู่ที่วฤชภูมิชื่อรีสอร์ทว่าไงทรายทองรีสอร์ทค่ะทรายทองรีสอร์ทตั้งอยู่พื้นที่ตรงไหนครับเนี่ยบ้านกุดพร้าวอำเภอวฤชภูมิค่ะอำเภอวฤชภูมิสกลนครอ๋อพอดีผมผ่านไปผ่านมาไม่ได้มาใช้บริการแต่ว่าเห็นบรรยากาศดีเนี่ยครับบรรยากาศรีสอร์ทตรงนี้จะมีพื้นที่ก็คือที่ทําอยู่นี่คืออะไรบ้างที่มีผสมผสานระหว่างเกษตรมีเลี้ยงปลาอ๋อเลี้ยงกบแน่อ๋อเลี้ยงกบจ้ะเอาล่าเฮานี่แหละจ้ะเลี้ยงกบเพิ่นอยู่ในพื้นที่นี่คือเพิ่นเลี้ยงกบเลี้ยงปลานิ่นมีทุกปลาจ้ะมีทุกปลาอันนี้ปลาอ๋อมันขึ้นมากินอยู่ปลานิ่นค่ะเลี้ยงปลานิ่นก็คือเลี้ยงไว้ตรงนี้แล้วเพิ่นได้ขายป่ะบ่ค่ะเลี้ยงไว้กินไว้อ๋อเลี้ยงไว้กินผู้ใดมากก็ซุ้มมานอนรีสอร์ทก็ขอปลาได้ให้ตัวเขาขายละทีจ้ะเอาพี่แดงเดินข้างในจ้ะอันนี้ก็คือพื้นที่เพิ่นงามๆครับมาชมพื้นที่แต่พอว่ามือหนีมากนี่เพื่ออยากให้ชมบรรยากาศรีสอร์ททําธุรกิจรีสอร์ทพร้อมจ้ะเพิ่นมีห้องจักห้องครับอยู่เนี่ย10ห้อง11ห้องค่ะ11ห้องจ้ะค้างคืนค้างคืนทั้งชั่วคราวค้างคืนจ้ะก็เป็นทําธุรกิจตัวรีสอร์ทจ้ะแล้วก็ผสมผสานครับเกษตรนั่นนี่แหละสําคัญครับฟังนู่นเพิ่นก็ปลูกต้นมะพร้าวโอ้เพราะว่ามันเป็นวนเนาะเดินขับรถวนไปจังซั่นนี่ครับเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงปลาเนี่ยเพิ่นเลี้ยงกบเอาหัวหารลงใส่นี่เป็นจังได๋จ้ะอ๋อเพิ่นแล้วเพิ่นนอกเหนือจากเพิ่นเฮ็ดเลี้ยงปลาแล้วเพิ่นมีหยังนะพี่จังนอกจากทํารีสอร์ทเพิ่นก็ปลูกหมากไม้เนาะคือหมากม่วงหมากพร้าวเพิ่นว่าเพิ่นสิปลูกทุเรียนพร้อมทุเรียนอิทธิภาล่ําพร้อมนั่นจ้ะปลูกไว้ถ้ากินนี่แหละจ้ะปลูกไว้ถ้ากินยามแขกมาพร้อมอ๋อเวลาแขกมาเพิ่นก็มาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งรีสอร์ทมานอนพักผ่อนก็เบิ่งทุเรียนกินทุเรียนไปนําจ้าโอ้ขาวทาเว้ยนี่ครับบรรยากาศพอดีดีครับอยู่วฤชภูมิน้ําก็น้ําดีเด้สังเกตเบิ่งจ้าเพราะว่าเป็นพื้นที่ในวฤชภูมิเนี่ยรีสอร์ทค่าห้องประมาณเท่าไหร่ค่าห้องค้างคืน400ชั่วคราว200จ้าอ๋อประมาณนี้จ้านี่ครับอันนี้ปานินมันขึ้นนะจ้าเป็นบรรยากาศครับปลานี่เพิ่นเลี้ยงอยู่นี่เพิ่นก็เลี้ยงกบอยู่นี่บ่จ้าเลี้ยงกบเลี้ยงนี่อาหารล่องให้มันเบิ่งบ่จ้าเดี๋ยวลองดูนิ้วก้อยนี่หมายถึงปลาจ้านี่มันใหญ่แล้วค่ะอืมอันเลี้ยงปลานําจ้าปลาหมออันนี้นะปลาหมอตัวเล็กๆจ้าอันฟังนี่เป็นปลายังซั่น
ปลานิ่นปลานั่นเหลือที่ปลาหมอก็เกิดแล้วเนาะครบบ่ปลาหมอไอ้ปลานั่นปลาพวกปลาดุกมีบ่โบค่ะปลาอย่างก็คล้ายๆปลากดน่ะนะอ๋อปลาปลากดปลาเนื้ออ่อนบ่จ้าเป็นปลาเนื้ออ่อนจ้าเพิ่นก็เลี้ยงไว้นี่ติจ้าเลี้ยงไว้สิกินนี่แล้วนี่เนาะเลี้ยงไว้หากินมันก็ใหญ่ละเด้ค่ะครับจ้าก็แบบให้นี่ละโคตรมากอ่ะเขาเจ้ามาเบิ่งสิเนาะจ้าอันนี้เลี้ยงกบผสมอันนี้เป็นกบบ่ครับจ้าอ๋อปลาอันพักกันพักตัวมันบังมาแล้วนะจ้าแต่ว่ามันก็อยู่ในนี่ละจ้าเออขาตาไปเด้มันก็เต้นกินนี่นี่นี่ครับเป็นมุมพักผ่อนนําเด้นั่นครับเพิ่นเป็นมีบรรยากาศพักผ่อนจ้าอันเด้มันก็เต้นกินค่ะใหญ่แล้วเด้ครับเป็นกบเนาะจ้าอันนี้เป็นกบตัวใหญ่ๆละติอาจารย์โอเคเห็นอยู่ว่ากบครับครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องนี่ครับเย็นสบายเลยถ้ามาพักผ่อนแถววริชภูมิวริชภูมิมารีสอร์ทนี่ครับทรายทองรีสอร์ทอยู่เส้นบ้านกุดพร้าวภูแฉะนะเส้นนี้เข้ามาได้เลยครับนี่เป็นบรรยากาศดีๆบริการห้องพักนะรีสอร์ทของละ400เด้อค้างคืนมาโหลดเนี่ยครับมาถึงทรายทองรีสอร์ทก็เห็นมุมบรรยากาศดีๆเนาะจ้าเพิ่นปลูกต้นไม้ให้เบิ่งนะมีบักลำไยมีหลายอย่างโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นห้องพักนะครับแล้วก็ปลูกเห็นเพิ่นว่านปลูกกันหน่อไม้ไว้จ้าคันผู้ใดมาพักผ่อนก็ขอหน่อไม้ได้เลยเพิ่นว่าโอ้ยพวกนี้เพิ่นน่ะฮะพี่แจงเนาะๆอย่างพี่แจงหน่อไม้อันไผ่เลี้ยงค่ะเป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงเนาะจ้าเพิ่นปลูกไปโดนอาจารย์ไปสวนอันบ่แบ่งกันคนละ100ต้นว่าสีลงนี่บ่จ้าอ๋อนี่ครับห้องพักเพิ่นสวยๆครับมีทั้งเบิด11ห้องจ้านี่บรรยากาศดีๆมาวริชภูมิก็แวะมาที่ทรายทองรีสอร์ทครับเพิ่นทําบรรยากาศดีๆแล้วก็มีผักมีต้นไผ่กอไผ่ไปเบิ่งหน่อไม้ใกล้ๆจ้าเตียงนี่ครับห้านเห็นบรรยากาศดีๆคักแท้จ้าปลูกเป็นแถวให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอาดจ้าสะอาดแน่นอนครับนี่ครับเพิ่นฟังหุ่นเพิ่นปลูกทุเรียนเพิ่นกำลังที่ปลูกจ้ากำลังปลูกกำลังลงโอ้นี่ครับเบิ่งผู้ใดน้องใหม่มากผู้ใดมานอนพักอยู่นี่ก็มาโหลดครับน้องใหม่งามๆเบิ่งน้องใหม่เพิ่นจ้ามาโหลดกันเองค่ะที่มาทรายทองรีสอร์ทนี่ก็คือเห็นจะให้เห็นภาพบรรยากาศเกษตรผสมผสานกันไปกับการบริการห้องพักนี่ครับสุดยอดหันฟังพุ่นปฏิปูกุเรียนกุเรียนปฏิเดี๋ยวลงจากต้นเอาลงอยู่20ต้นค่ะอ๋อปฏิปูยังอีกก่อนอีกนึงอินทผาลัมอินทผาลัมจ้าฟังก่อนเป็นบรรยากาศดีๆครับพุ่นน้องใหม่ป๊าดมาเลยบัดนี้ผู้ใดมานี่ก็ผู้ใดน้องใหม่น้อยังก่อนน้องใหม่ไผ่เลี้ยงค่ะมันซำนี่มันใหญ่ซำนี่มันได้จากปีแล้วพี่แจงซำนี่บ่คะครับปลูกปีนึงมันก็ได้หลายลำเลยเด้บ่จ้ามันก็ยังสิออกนอออกนอแล้วก็แล้วแต่เฮาสิปล่อยไว้ครับครับส่วนมากก็เอาไว้แค่ 3-4 ลำแล้วก็นอกนั้นก็เอาลำเอานอนไปกินเคยไปทำคิดพี่แจงครับอยู่น้องหัวหมาดเนาะพี่แจงเนาะจ้าเพิ่นมีหมูเด้เดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่ด้วยเนาะขายมีหมูมีหญ้ายังไงก็หญ้าหวานอิสราเอลหญ้าหวานใครที่ต้องการก็ติดต่อพี่แจงได้ครับจ้ามีหญ้าหวานอิสราเอลจ้ามีหมูป่าเนาะจ้าหมูออกลูกอีกระเบาะเดี๋ยวนี้อันเมื่อราคาล่ออีกจัก2เดือนก็ออกอีกค่ะอ๋อมันจะมีเป็นชุดเป็นชุดชุดนั้นเบิดเหรอที่ผมไปเคยไปถ่ายคลิปอันชุดนั้นเหลืออยู่4ตัวอ๋อเหลืออยู่4ตัวแล้วอีกชุดนึงก็เหลืออยู่8ตัวจ้ะติดต่อพี่แจงครับเนี่ยครับวันเลี้ยงหมูได้เลี้ยงหมูปลาได้ครับเด้อเอ้ยมาครับมองชมบรรยากาศครับจ้านี่ของพักของละ400จ้าอยู่ทรายทองรีสอร์ทอยู่บ้านกุดพร้าวครับนี่ใครอยากมาพักผ่อนก็มาที่นี่บรรยากาศดีมากนี่ครับเบิ่งบรรยากาศจ้าสะอาดสะอาดพร้อมค่ะสะอาดสะอาดมากเย็นสบายสุดยอดสุดยอดฟังพุ่นเพิ่นปลูกอีหยังจ้ะพี่แจงฟังพุ่นบ่เพิ่นฟังพุ่นมีต้นมักมีต้นอีหยังนะเพิ่นปลูกสวนยางพาราเป็นของเราบ่บ่จ้ะ
บ่ได้ปลูกผักยางพาราตรงนั้นก็สะปลาดุกบ่บ่มันเรียกปลาดุกนําจ้ะบ่เป็นหยังบ่ไปแต่ว่าเฮาเห็นบรรยากาศก็คือมาวันนี้เนี่ยมาดูธุรกิจที่เป็นรีสอร์ทใครอยากเปิดรีสอร์ททํารีสอร์ทห้องพักก็ลองปรึกษาดูจ้ะหรือก็ดูเสิร์ชดูรายละเอียดแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันมีเกษตรผสมผสานปลูกผักปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอยู่แล้วปลูกผักพร้อมบ่ได้บ่ค่อยได้ซื้อได้จ้ะเพราะว่าได้ยินเพิ่นมาพี่วรุณีเพิ่นมาปลูกไว้นี่บ่ได้ขายซั่นเพิ่นเอาไว้แจกพี่แจกน้องแจกคนไปคนไทยมาซั่นว่าจ้าแม่คักๆๆสุดยอดเลยเอามื้อนี้ได้มาเห็นบรรยากาศครับนี่ครับที่สายทองรีสอร์ทวริชภูมิจ้าบริการห้องพักจ้าคืนละ400ก็แวะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะพักได้เนาะจ้าสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆพี่แจงจ้าขอบคุณฝากขอบคุณคุณวรุณีด้วยเนาะพี่สาวเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่วรุณีพี่แจงนะครับที่ให้โอกาสสร้างช่องสร้างรายได้มาที่สุดเพื่อการนำเสนอวิถีการทำธุรกิจนะรีสอร์ทนะมีรีสอร์ทแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการทำเกษตรผสมผสานในรีสอร์ทเพื่อความเป็นร่มเงาเป็นบรรยากาศที่ดีครับเนี่ยครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะพักผ่อนที่ทรายทองรีสอร์ทอำเภอวริชภูมิเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะห้อยด้านล่างคลิปนะครับก็ขอบพระคุณท่านคุณวรุณีแล้วก็พี่แจงมากๆเลยก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้มาสิ้นสุดครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศดีๆนี่ครับผสมผสานกันระหว่างเกษตรผสมผสานกันระหว่างเกษตรการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักปลูกทุเรียนปลูกไผ่แล้วก็ทำธุรกิจรีสอร์ทสุดยอดเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ